ริกตาแดงแม่จะวอยซ์น้ำพริกตาแดงๆอร่อยแรงพรีเมียมหอมปลากุเลาเน้นๆน้ำพริกตาแดงที่แท้น้ำพริกตาแดงที่ถูกต้องถึงเครื่องครบรสแซ่บสุดๆน้ำพริกตาแดงแม่จะวอยซ์กระปุกละ249บาทสั่งซื้อความแซ่บได้ที่02-114-8114หรือผ่านเว็บไซต์ voicetv.shop ตลอด24ชั่วโมงค่ะเห็นน้ำพริกตาแดงแล้วก็หิวข้าวแล้วนะคะวันนี้แขกกินกับไก่ทอดอร่อยมากที่จำๆอยู่ข้างบนนี้คือข้าวเอน้ำพริกเรานี่เองใช่ใช่ใช่คือเดินไปซื้อไก่ทอดที่ปั๊มข้างๆข้างไว้อร่อยมากแนะนำค่ะเดี๋ยวเอามาทานกับต้มยำที่ยังไม่แซ่บนักแล้วก็เอามาคลุกๆกับน้ำพริกตาแดงดีค่ะเพราะว่ามีรสเปรี้ยวด้วยใช่ใช่ใช่เปรี้ยวมะขามใช่ยังไม่ได้ลองใช่ไหมยังไม่ได้ลองสักทีต้องลองเพราะว่าไม่มีโอกาสได้กินข้าวที่นี่แล้วครั้นจะซื้อเขาซื้อไปก็รอก่อนนี่ไงซื้อไก่ทอดแวะซื้อไก่ทอดข้างทางอ่ะต้องไก่ทอดรสชาติกันอาชีพนิดนึงอ่ะมันถึงเครื่องมากเลยชอบนี่กินน้ำไม่หยุดแล้วคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจสินค้าของ Voice นะคะเข้าไปดูกันได้นะคะ voicetv.shop ค่ะส่วน Talking Thailand Poll นะคะถามคุณผู้ชมเอาไว้เรื่องปัญหาเศรษฐกิจเรื่องไหนกระทบชีวิตมากที่สุดในตอนนี้ถามเอาไว้เมื่อวาน 46% ค่ะค่าครองชีพสูงค่าแรงต่ำ 23% หนี้ทั่วหมุนเงินไม่ทัน 26% ไม่กล้าใช้จ่ายเพราะยังไม่เห็นอนาคต 5% บอกว่าสบายดีไม่มีปัญหาการเงินค่ะ โอ้อยากเป็น1ใน 5% สบายดีไม่มีปัญหาการเงินโอ้ 5% นึงเหรอสำหรับ 5% ที่ตอบโพลเรานะคะณขณะนี้เรามีโปรโมชั่นหลายอย่างมานำเสนอป๊อปคอร์นเหลือ150บาทนะคะ2กระปุก300มีอะไรอีกอ่ะหมูแผ่นโปรโมชั่นหมดแล้วมีแค่3วันนะคะแต่ว่ายังขายอยู่ยังมีขายปกติอยู่ดังนั้น 5% ค่ะแม้หมดโปรแล้วก็ยังช้อปปิ้งต่อได้น้ำพริกข้างกุ้งแซมลืมทั้งรสออริจินอลทั้งรสต้มยำนะคะสิ่งที่ควรมีติดบ้านนะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไข่ปลากระป๋องแล้วก็นี่แหละซึ่งทั้งหมดเราไม่ได้ขายเลยเราขายข้างกุ้งอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ควรจะมีในยามยากฝนตกแบบฝนฟ้าขนองหนาวสั่นอยู่บ้านไม่มีอะไรกินเงินนะไม่ต้องซื้อตุนไว้ก็ได้มั้งซื้อตุนนิดนึงอ้าวคนเราเงินกินไม่ได้นะมีแต่น้ำพริกนะที่กินได้ครับแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าติดตามเพื่อไทยการละครอยู่นะฮะก็ป๊อปคอร์นนะเหมาะมากนะจิบไปชิมไปหยิบกินไปเคี้ยวไปฮะเพื่อดูเพื่อไทยการละครอย่างออกรถเพราะว่าทุกช่องก็ออกการละครเหมือนกันก็นั่งชมไปไม่ว่าจะชมไว้หรือชมช่องอื่นแล้วถ้าดึกๆดื่นๆนะคะเฝ้าดูพี่แขกไฟกับผู้คนใน Twitter แล้วแบบตื่นมาผิวหน้าหมองคล้ำนี่เลยค่ะเกรฟไฟชัวร์ตัวเนี้ยเขาจะลดราคาอีกราคาโปรโมชั่นอ่ะนั้นคืออะไรคะแล้วเราจะซื้อให้ฉันไหมเอ้าฉันไม่ได้อยู่ใน 5% นั้นเดี๋ยวราคาเต็ม 6,000 นะชวัตขวดนี้ควรซื้อให้ภรรยาภรรยาจะรักมากอันนี้เรื่องบำรุงหนังศีรษะใช่ไหมคะไม่ตัวนี้เอ้าพัชยาเพิ่งมาพัชยาไม่รู้ตัวนี้เรียกว่าหยดทิพย์ราคาเต็ม 6,000 แต่ขายที่ Voice 4,000 บาทค่ะเฉพาะที่ Voice ที่เดียวไปพารากอนซื้อที่เคาน์เตอร์ตัวนี้ 6,000 เพราะว่าเป็นสารสกัดรกหมูที่ทำให้โมเลกุลละเอียดชนิดว่าทาทะลุรองพื้นเข้าผิวเราได้เลยอ่ะแม้จะมีรองพื้นอยู่ก็เอามาบำรุงผิวหน้าระหว่างวันได้ชูวัฒน์ทำหน้างงๆมันทำงานยังไงใช่ไหมใช่เวลาที่ผิวเราหมองคล้ำเป็นฝ้าเป็นกระหรือมันหมองอ่ะมันไม่มีออร่ามันไม่ใสกระจ่างอ่ะเหตุเพราะเซลล์ผิวที่ตายแล้วมันไม่ถูกผลัดออกไปแล้วเซลล์ผิวใหม่มันไม่เกิดขึ้นผิวเด็กอ่ะชูวัฒน์เขาจะผลัดทุกๆ28วันแต่พอเราอายุมากขึ้นอ่ะ28วันก็ไม่ผลัด36วันก็ไม่ผลัด56วันก็ไม่ผ่านผมนี่54ปีมันไม่เคยผ่านเลยมั้ง66วันก็ไม่ตัดแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะทำให้วงจรของการผลัดผิวทุกๆ28วันน่ะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอดังนั้นมันไม่ได้ทำให้หน้าขาวเพราะว่า
ไปขัดหรือเอากรดไปกัดให้ผิวมันบางแล้วผิวมันใสไม่ใช่มันทำให้ผิวหมองๆตายแล้วหลุดออกไปแล้วปล่อยให้ชีวิตใหม่อ่ะถือกำเนิดขึ้นมาดังนั้นเนี่ยถ้าใช้อย่างเป็นประจำผิวเราจะอ่อนยาวเหมือนผิวทารกตลอดชั่วกัลปวสานค่ะเพราะว่ามันผลัดไปเรื่อยๆผลัดไปเรื่อยๆผลัดไปเรื่อยๆแบบนี้มันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุต้นทางของมันเลยไม่ต้องไวท์เทนนิ่งเลยค่ะเป็นเช่นนั้นก็เลยอยากให้ลองใช้อยากให้ลองซื้อกันน้องแม่แล้วก็นี่คอเคอผมอะไรอย่างนี้ได้นะเอามาเหลือๆก็ขยับเขย่าแบบที่ปลายผมอย่างเงี้ยได้ปลุกเซลล์ของคุณให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่โอ้เป็นสาวฟังครับเป็นวิทยาศาสตร์แน่นอนต้องซื้อนะวิทยาศาสตร์แน่นอนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์แต่ว่าคน 5% อย่างผมเนี่ยคนในกลุ่ม 5% อย่างผมต้องคิดก่อนนะต้องคิดไม่พอต้องถามอนุมัติภรรยาก่อนต้องซื้อให้ภรรยาล่ะชูวัฒน์ค่ะของขวัญวันแม่ของขวัญวันแม่มาที่เรื่องการเมืองกันต่อนะคะกกต.ค่ะบอกว่าความคืบหน้าการไต่สวนเอาผิดคุณพิธากรณีมาตรา151นะคะบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนค่ะเมื่องานของคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนดำเนินการเสร็จแล้วก็จะส่งมายังส่วนกลางที่มีเลขาธิการกกต.และก่อนจะส่งเรื่องมาให้กกต.พิจารณาก็ต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยและคดีซึ่งทราบว่าขณะนี้เรื่องเคลื่อนที่มาอยู่ที่สำนักงานกกต.เรียบร้อยแล้วก็เป็นความคืบหน้านะคะไปถามคุณพิธาว่า เรื่องนี้เนี่ยเรื่องคดีหุ้นสื่อไอทีวีเนี่ยคุณพิธาบอกว่ายังไม่มีใครติดต่อมาไม่ว่าจะจากศาลรัฐธรรมนูญหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่มีโอกาสได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเลยว่าเป็นอย่างไรก็รอดูอยู่นะคะกังวลว่าจะซ้ำรอยในอดีตหรือไม่คุณพิธาบอกว่ารอให้มีการชี้แจงจริงๆและดูหลักฐานจริงๆก่อนไม่อยากจะพูดนำเกินธงอยากให้ฝ่ายกฎหมายศึกษาอย่างชัดเจนและได้เห็นคำอ้างของฝ่ายที่กล่าวหาว่ามีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนแต่คิดว่าเราสามารถค้านได้ทุกเรื่องครับเรื่องนี้อธิบายก่อนนิดหนึ่งเผื่อคนจะงงคือเรื่องนี้เป็นเรื่องของกกต.พิจารณาโดยชั้นอนุกรรมการก็จะชงมาเป็นลำดับเนี่ยนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ151ว่าด้วยเรื่องผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติแล้วยังไปทับอยู่อันนี้จะผิดอาญาโทษมันไปถึง 1-10 ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทอันนี้ถามว่าธนาธรเคยโดนไหมในชั้นนี้เนี่ยเคยแล้วส่งไปที่อัยการแล้วอัยการไม่ฟ้องแต่ว่าธนาธรที่ไปโดนตัดสิทธิ์เนี่ยโดนจากศาลรัฐธรรมนูญซึ่งคุณพิธาก็เหมือนกันส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วเรื่องไปอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วเรื่องนั้นเนี่ยกำลังพิจารณาอยู่ส่วนเรื่องนี้เป็นอยู่ในมือกกต.อยู่กำลังจะส่งไปอัยการผ่านขั้นนี้จะส่งไปอัยการใช่ค่ะที่อยู่ศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นเรื่องคุณสมบัติและเลิกตัดสิทธิ์แต่อันนี้เป็นมีคดีอาญาด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะเลือกตั้งซ่อมระยองกกต.ก็เตรียมที่จะเรียกค่าชดใช้จากคุณนครชัยนะคะก็เป็นประเด็นเดียวกันที่เรื่องที่เป็นเรื่องคุณสมบัตินะคะคุณนครชัยขุนนรงค์ส.ส.ก้าวไกลที่ได้แจ้งลาออกนะคะกกต.บอกว่าจะประชุมวันที่11สิงหาคมนี้ว่าจะกำหนดวันเลือกตั้งวันรับสมัครวันที่เท่าไหร่โดยทางสำนักงานจะเสนอให้ประกาศวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่10กันยายนวันรับสมัครก็คือ15ถึง19นะคะเอาผิดมาตรา151กับคุณนครชัยหรือไม่ประธานกกต.บอกว่าได้พูดคุยกันแล้วที่ประชุมขอให้สำนักงานไปพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปส่วนเรื่องค่าชดใช้ในการจัดการเลือกตั้งก็อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาซึ่งสามารถใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420ว่าด้วยการละเมิดได้นะคะความคืบหน้าเรื่องการร้องเรียนการทุจริตเลือกตั้งนับจากวันที่ปิดคำร้องเนี่ยพบว่ามีเรื่องร้องเรียนเข้ามาทั้งหมด350เรื่องถือว่าน้อยกว่าปี62ซึ่งมีจำนวน592เรื่องก็พิจารณาไปแล้วกว่า 50% นะคะถ้าเทียบกับเคสคุณศิระเจอเรียกค่าเสียหายไหมคุณศิระโดนตัดสิทธิ์นะใช่ไหมแล้วก็ผลมันคือต้องคืนเงินดำรงตำแหน่งแต่ไม่มีเรียกค่าเสียหายเรื่องการจัดการเลือกตั้งใช่ไหมเพราะว่าของคุณนครชัยอ่ะเหมือนเขาแบบเนี่ยมีเรื่องใช่เรื่องของจงใจรู้อยู่แล้วเนี่ยคิดว่าคุณศิระยังคดีมันยังไม่ถึงไหนนะแต่เงินเดือนเนี่ยเตรียมฟันค่าชดใช้อ่ะแต่เงินเดือนเรียกคืนใช่ไหมแต่เงินเดือนการดำรงตำแหน่งตลอดมาที่เป็นส.ส.เนี่ยโดนเรียกคืนใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะฮะแต่ว่าเรื่องคดีน่าจะยังไม่ถึงไหนไม่รู้ว่าไม่ถึงไหนเนี่ยอยู่ในขั้นตกไปแล้วหรือว่าอยู่ระหว่างการดำเนินคดีอันนี้ไม่รู้จริงๆะนะต้องลองตามดูเพราะมันไม่เป็นข่าวนานแล้วคุณศิระนี่ไม่เป็นข่าวนานแล้วแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นคดีที่น่าอนาถอยู่เหมือนกันคือคนโดนโทษมาแล้วคดีมันจบไปแล้วเกิน20ปี
กลายเป็นว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัครส.ส. อันที่มันผิดหลักสิทธิมนุษยชนด้วยก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช่ไหมใช่คือมันเป็นรัฐธรรมนูญแบบต้องเป็นเทวดาต้องเป็นคนดีเป็นคนดีจริงๆแล้วอะแขกพูดหลายครั้งมากเลยคุณชูวัตรว่าถ้าเอาให้ถึงที่สุดนะการกำหนดคุณสมบัติแบบนี้มันผิดหลักสิทธิมนุษยชนเช่นแม้กระทั่งนะคะแม้กระทั่งในรัฐธรรมนูญที่เราคิดว่าดีที่สุดคือปี2540แบบที่บอกว่าคุณสมบัติของผู้สมัครส.ส.ต้องจบปริญญาตรีขึ้นไปอะคุณผู้ชมค่ะอันนั้นเป็นบาดแผลของ40คุณผู้ชมค่ะคนจบปริญญาตรีในประเทศไทยอ่ะสมมุติว่ามี7ล้านคนเนี่ยเท่ากับว่าคุณกีดกันคน40กว่าล้านคนไม่ให้มีสิทธิ์สมัครส.ส.สิ่งนี้ล่ะค่ะที่บอกว่ามันขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลเพราะฉะนั้นการไปกำหนดคุณสมบัติว่าเคยต้องโทษเคยติดคุกแล้วไม่มีสิทธิ์สมัครส.ส.จริงๆแล้วมันขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนเลยนะคะสิ่งที่เราทำได้มากที่สุดก็คือกำหนดคุณสมบัติกว้างๆแล้วให้เขาไปพิสูจน์ตัวเองกับโวเตอร์แล้วให้เขาเปิดเผยเลยว่าผมเคยทำความผิดอันนี้ผมเคยติดคุกคดีนี้ผมเคยอยู่ในคุกมากี่ปีผมออกจากคุกมากี่ปีออกจากคุกแล้วผมประกอบอาชีพอะไรและเพราะอะไรวันนี้ผมจึงอยากเป็นผู้แทนราษฎรแล้วดูว่าประชาชนจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าใช่ก็ให้ประชาชนพิสูจน์เรื่องมันแค่นี้เลยมันเป็นเรื่องประชาชนกฎหมายแบบนี้ไม่ควรมีอยู่ค่ะค่ะพูดถึงก้าวไกลต่อที่ก้าวไกลเลยนะกันนะคะเพราะว่าก้าวไกลเขาขอสภาตั้งกรรมาธิการการศึกษาเด็กไร้สัญชาติค่ะคุณณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลเปิดแถลงค่ะขอให้สภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทยบอกว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวที่จังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการตรวจสอบเหตุเด็กที่ไม่มีเอกสารทางทะเบียนราษฎร์จำนวน126คนที่มาศึกษาในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา6อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองแต่ต่อมาเด็กกลุ่มนี้ถูกนำตัวไปปล่อยที่ภาคเหนือเพื่อส่งกลับภูมิลำเนาในประเทศเพื่อนบ้านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ไทยถูกตั้งคำถามต่อการจัดการศึกษาให้กับเด็กที่ไม่มีทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติที่อาจขัดต่อหลักการด้านมนุษยธรรมและการศึกษาระหว่างประเทศดังนั้นคณะทำงานของก้าวไกลเห็นสมควรให้สภาพิจารณาตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาสถานการณ์และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องค่ะข้อมูลนะคะไทยเนี่ยปัจจุบันมีเด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทยอยู่ทั่วประเทศโดยประมาณ 300,000 คนโดยในจำนวนนี้ประมาณ 100,000 คนที่เข้าสู่ระบบการศึกษาทำให้เด็กเหล่านี้ค่ะไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่จำเป็นหลายประการและยังนำไปสู่การขาดโอกาสและถูกเลือกปฏิบัติอันจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวก็เป็นประเด็นเรื่องทำนองนี้คุณจตุรนก็ใช่ลงไปด้วยตัวเองเลยที่เพิ่งไปเป็นพยานเนี่ยฮะคดีของคุณครูที่อ่างทองถ้าจะเป็นกรณีเดียวกันกรณีเดียวกันกรณีเดียวกันฮะซึ่งไม่ควรอยู่แล้วเขาอยู่ที่นี่เกิดที่นี่ไม่ต้องดูสัญชาติเด็กทุกคนควรได้รับการศึกษาหลักพื้นฐานอยู่แล้วแล้วปัญหาทางเทคนิคระเบียบราชการราชการถ้ามันจะเป็นปัญหาก็เป็นระเบียบตรงนั้นแหละที่เป็นปัญหาไม่ใช่เรื่องสิทธิของเด็กที่มีชีวิตจิตใจก็ก้าวไกลเขาก็เหมือนเดินหน้าทำงานสภาเรียกร้องตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาแต่ก่อนหน้านี้ก็มีการเรียกร้องตั้งคณะกรรมาธิการสามัญแต่ว่ารู้สึกว่าอันนี้จะเป็นวิสามัญเพื่อจะศึกษาเฉพาะกรณีเลยมั้งแต่25คณะนั้นยังไม่เห็นความคืบหน้าว่าจะทำอย่างไรนะคะซึ่งจริงๆผมว่าหลักกฎหมายตัวนี้ของเราน่าจะไม่น่าจะมีปัญหานะเท่าที่ฟังคุณจตุรนแล้วหลักกฎหมายแล้วมันชัดเจนมากว่าจะต้องคุณไปไล่เด็กออกอย่างนี้ไม่ได้คุณจะไปกีดกันเขาไม่ให้เข้าถึงการศึกษาไม่ได้ผมว่ามันน่าจะจบไปนานแล้วนะทำไมมันกลับมามีประเด็นก็ไม่รู้มันเป็นประเด็นของการใช้ตามอำเภอใจด้วยป่ะแล้วก็การอ่ะเขาก็ทำตามกฎหมายเนี่ยทีนี้ไหนๆพูดถึงโรงเรียนแล้ววันเสาร์ใช่ไหมคะวันเสาร์จะเป็นวันแม่12สิงหามีโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุที่เขาออกประกาศว่าให้งดจัดกิจกรรมไหว้แม่ในวันที่12สิงหาคมโดยมีเหตุผลว่ามีนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุไม่ถึงร้อยละ30ที่ได้อยู่กับแม่คือคุณครูเนี่ยเขาก็ไปสำรวจตามบ้านต่างๆลงพื้นที่ไปพบปะครอบครัวอะไรเงี้ยเขาเห็นบอกว่า
มีนักเรียนถึงไม่ถึงร้อยละ30ที่ได้อยู่กับแม่ทีนี้ผอ.เสกสรรโสภารัตน์ผอ.โรงเรียนเนี่ยบอกว่าตัวเองในฐานะครูคนหนึ่งไม่ต้องการจะเห็นเด็กร้องไห้เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาเพราะการจัดงานวันแม่ที่ผ่านมากลายเป็นกิจกรรมที่ทำร้ายความรู้สึกของเด็กๆที่ไม่ได้อยู่กับแม่ตัวเองจึงตัดสินใจงดจัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงความรู้สึกเด็กเป็นอันดับแรกซึ่งสิ่งนี้ควรจะทำตั้งนานแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมสิ่งนี้มันเป็นประเพณีที่เพิ่งสร้างนะการจัดงานวันแม่แล้วให้เอาแม่ไปโรงเรียนอะเพื่อเอาเด็กไปกราบแม่ชูวัดตอนเด็กๆมีได้ทำไหมคือวันแม่คือวันที่12สิงหาก็จริงแต่ไม่มีกิจกรรมที่ให้พ่อแม่มาโรงเรียนแล้วเอาเด็กกะไปกราบเท้าพ่อแม่ไม่เคยมีตอนพัชยาเป็นเด็กมีไหมมีค่ะน่าจะเป็นช่วงรุ่นเหมียวที่มีแต่ว่าของเหมียวก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรของเหมียวนี่ก็คือปีไหนอะที่มีทำอะพอตั้งแต่ตั้งแต่ประถมเลยอะค่ะสามสามสองห้าสามกว่า2530กว่าใช่ไหมแต่ว่าอย่างแขกอย่างเงี้ยประถมปัธยมของแขกคือ2521ถึงประมาณ2532อันเนี้ยคือช่วงป .1 ถึงม .6 ของแขกอะแล้วตลอดชีวิตที่แขกเรียนม .1 ถึงม .6 อะไม่มีสิ่งที่เรียกว่ากิจกรรมวันแม่ในโรงเรียนเลยโดยสิ้นเชิงผมมีแต่ไม่ใช่กิจกรรมแบบนี้กิจกรรมอะไรนะให้ไปทำนิทรรศการจัดบอร์ดไม่ของแขกวันแม่คือร้องเพลงสดุดีมหาราชินีจริงๆซีเรียสมีวงดุริยางบรรเลงดนตรีสดเอานักเรียนไปเข้าแถวร้องเพลงกับวงดุริยางแบบจริงจังเสร็จแล้วก็จบสดุดีอะไรไหว้เว้ยเสร็จเรียบร้อยก็แยกย้ายกันเข้าห้องเรียนเรียนหนังสือตามปกติอันนั้นไม่ใช่วันแม่นะเป็นวันเฉลิมก็วันแม่ไงแต่ว่าไม่ความหมายของวันแม่จะอีกแบบนึงใช่แต่ไม่มีวันแม่ที่เราลิงก์กับแม่เราเองอ่ะเราลิงก์กับแม่แห่งชาติแต่เราไม่ต้องเอาแม่เรามาแล้วเราแล้วก็อ๋อแล้วตอนเย็นร้องเพลงค่าน้ำนมหนึ่งจบแค่นั้นแหละร้องเพลงค่าน้ำนมค่าน้ำนมค่าน้ำนมนี่ของแขกม.ปลายแล้วนะแต่ไม่ต้องเอาแม่มาโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนก็รู้ว่าพ่อแม่ต้องไปทำงานใช่ค่ะเอามาทำไมคือเสียเวลาทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กบางคนเนี่ยก็มันก็ต้องเข้าใจความรู้สึกเด็กด้วยที่แบบไม่ได้มีแม่มานั่งอยู่ด้วยอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะเซ็นปัญหาคือว่าถ้านับจากเมียวมาเนี่ยแล้วมันก็มีข่าวอย่างเงี้ยทุกปีนะใช่ค่ะ30กว่าปีแล้วนะที่เราปล่อยให้มีเรื่องแบบนี้โดยที่ไม่ท้วงติงอะไรกันเลยหรอแล้วผมก็มาวันเนี้ยมานั่งเอ๊ะใจที่เฮ้ยทำไมโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุของอุดรถึงเลิกนั่นเพราะเขาไปบอกว่าเขาไปสำรวจเขาไปสำรวจว่ามีเด็กที่อยู่กับแม่แค่ 30% เองผมมานั่งนึกในใจเฮ้ยเรารู้อยู่แล้วนะว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดพื้นที่ชนบทเนี่ยพ่อแม่เขาทำงานต่างเมืองหรือมาทำงานในกรุงเทพแล้วคนในหมู่บ้านคืออยู่กับตายายเอ๊ะทำไมกิจกรรมวันแม่มันยังมีอยู่ได้อย่างนี้วะกราบแม่กิจกรรมกราบแม่เนี่ยแล้วต่อให้โรงเรียนในกรุงเทพนะคะก็ต่อให้เป็นพ่อแม่ชนชั้นกลางอย่างเราอะก็ไม่ได้มีความพร้อมที่จะลางานปะเพื่อที่จะไปร่วมกิจกรรมวันแม่แล้วกลายเป็นภาระทางใจของแม่เยอะมากว่าถ้าฉันไม่ไปอ่ะฉันเป็นบาดแผลในใจของทั้งแม่ทั้งลูกแล้วมันเป็นบาดแผลที่ไม่จำเป็น มันเป็นบาดแผลที่มีโดยไม่มีความจำเป็นต้องมีบาดแผลตรงนี้เลยแล้วก็ไปสร้างสถานการณ์ให้คนต้องไปแบกรับบาดแผลจากเรื่องเล่าอันไม่จำเป็นเด็กต้องมานั่งร้องห่มร้องไห้ใช่แล้วอันนี้มันศูนย์กลางมันอยู่ที่ใครมันไม่ได้ศูนย์กลางที่เด็กนะแล้วมันไม่ใช่ศูนย์กลางที่แม่ด้วยนะหวังว่าจะเกิดกตัญญูบุญคุณอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่นะศูนย์กลางมันกลายเป็นว่ามันอยู่ที่รัฐว่าทำให้รัฐเนี่ยรู้สึกว่าสร้างวันแม่ขึ้นมาได้ KPI ของโรงเรียนใช่รวมทั้งเรื่องปลูกฝังว่าอะไรประเพณีอะไรก็ว่าไปมันเป็นความกตัญญูคนดีอะไรต่างๆฮะคือโอเคนะถ้าเกิดคุณจะบังคับให้ผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อแม่หรอกไปร่วมดูการแสดงของเด็กนักเรียน อันนี้ควรจะส่งเสริมใช่ไหม มันเท่ากับว่าสายสัมพันธ์ใช้เด็กเป็นเซนเตอร์ใช่ไหมว่าเด็กได้แสดงออกได้คิดค้นสร้างสรรค์แล้วพ่อแม่มาดูหรือผู้ปกครองมาดูแต่อันนี้มันไม่ใช่นะมันเป็นคนละกิจกรรมนะโรงเรียนอาจจะเริ่มต้นคิดจากว่าเอ้ยอยากจะมีกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองมามีส่วนร่วมกับเด็กกับโรงเรียนแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ในกิจกรรมนี้ไม่ได้กิจกรรมนี้คนละเรื่องคนละแบบกับการที่ไปดูลูกแสดงละครค่ะก็นี่แหละค่ะแต่ว่าโรงเรียนเขาตัดสินใจปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการเขียนการ์ดคือถ้าจะแสดงออกความรักกับแม่เนี่ยก็เขียนการ์ดแล้วก็กลับไปให้แม่ที่บ้านนะคะแต่ผมก็ขำๆพอแกหน่อยฮะขอบคุณโซเชียลฮะที่ทำใ
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุเป็นที่รู้จักมากขึ้น ไม่เราอยากให้โรงเรียนอื่นๆน่ะทำบ้างมีกำลังใจที่แบบหรือคิดได้ว่าเออมันไม่จำเป็นต้องเอาแม่มาโรงเรียนนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราควรจะใช้โอกาสในวันแม่ค่ะพูดถึงบทบาทของแม่ในมิติต่างๆแล้วก็แม่ในแต่ละยุคสมัยเนาะแขกเนี่ยใน Facebook อ่ะแขกตามกลุ่มหนึ่งชื่อกลุ่มจิตวิทยาพ่อแม่การและการเลี้ยงเด็กแต่ละโพสต์ที่เข้ามาถามปัญหาแม่สมัยใหม่อ่ะแบกรับภาระทางใจและความคาดหวังจากสังคมเยอะมากแล้วจะมีแม่แบบเนี่ยเผลอดุลูกไปอ่ะแบบแม่พลาดแล้วเรื่องวินัยเชิงบวกจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะลูก 1.9 ลูก 1.9 ปีค่ะอะไรอย่างเงี้ยเผลอตะคอกลูกไปนิดนึงแม่เครียดมากแล้วลูกก็แบบว่าเฮ้ยสังคมทำอะไรกับคนเป็นแม่วะอะไรเงี้ยนอนก็ไม่ได้นอนมีลูก2คนต้องคอยปั๊มนมตื่นมาให้นมลูกแล้วลูกคนโตซนมากเผลอดุเขาไปค่ะแม่ไม่สามารถทำวินัยเชิงบวกได้อีกต่อไปแล้วแม่เครียดมากเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยทางมันเยอะมากสำหรับคนเป็นแม่คือแขกคิดว่าถ้าเราอยากจะรักแม่นะคะเราต้องช่วยกันหรือมีหรือมายาคติและความคาดหวังที่พวกเราอะมีต่อคนเป็นแม่แล้วทำให้คนเป็นแม่มีความสุขมากขึ้นไม่ต้องแบกภาระและความคาดหวังของครอบครัวมากเกินไปใช่ค่ะใช่ลูกไม่ใช่ภาระฮะค่ะไม่ใช่ตอนนี้มันทำให้ลูกเป็นภาระไม่ว่าจะเป็นภาระด้วยความยินยอมหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเป็นภาระที่หนักเกินไปแล้วจริงมันไม่ต้องขนาดนั้นจริงๆเด็กเติบโตมากับแต่พูดไม่ได้เลยบอกเราไม่มีลูกไม่รู้หรอกจริงจริงพูดไปก็ไม่มีความชอบธรรมพูดไปก็ใช่แต่ว่าคนเห็นไกลๆดีกว่านะค่ะแต่ก็ไม่ได้ว่าบางบ้านที่จะมีกิจกรรมภายในครอบครัวนะบางครอบครัวเขาก็ล้างเท้าแม่หรือว่าไหว้แม่กราบแม่นั่นเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลเนาะค่ะก็แล้วแต่ละครอบครัวอะไรที่ทำแล้วมีความสุขทำเด้อค่ะค่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเด็กอีกข่าวนึงใช่ไหมคะมีผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากทางญาติผู้ป่วยรายหนึ่งที่ได้พาเด็กชายวัย11ปีเข้าไปทำฟันเนื่องจากมีฟันกรามผุที่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อ8สิงหาคมแต่หลังจากทันตแพทย์เปิดโพรงประสาทฟันเพื่อรักษารากฟันครั้งแรกแล้วเสร็จได้มีการนัดหมายให้ผู้ป่วยมาทำฟันต่อเนื่องเป็นครั้งที่2ในอีก2ปีข้างหน้าค่ะหรือในวันที่8สิงหาคม2568เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบอกกับญาติด้วยว่าทางโรงพยาบาลจะไม่มีการตามนัดหรือหากทางผู้ป่วยหรือญาติต้องการจะรักษารากฟันให้เร็วขึ้นและต่อเนื่องก็ให้ไปสอบถามได้ตามคลินิกเอกชนจะได้ไม่ต้องรอนานถึง2ปีผู้ปกครองเด็กก็สงสัยค่ะว่าทำไมโรงพยาบาลได้นัดหมายให้มารับการรักษารากฟันต่อเนื่องเป็นครั้งที่2ยาวนานถึง2ปีก็มองว่าเป็นเวลาที่ยาวนานเกินไปผู้สื่อข่าวก็เลยถามไปถึงรองผอ.โรงพยาบาลพุทธโสธรของฉะเชิงเทรานะคะก็มีการให้ข้อมูลว่าการรักษารากฟันต้องรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางคนไข้1คนต้องใช้เวลารักษารากฟันประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งต้องมาทำการรักษาประมาณ 2-3 ครั้งตามจำนวนรากฟันในแต่ละซี่จึงต้องใช้เวลานานทำให้ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงค่ะขณะที่โรงพยาบาลพุทธโสธรนั้นมีทันตแพทย์ที่รักษารากฟันอยู่แค่2คนจากจำนวนทันตแพทย์ทั้งหมด19คนทันตแพทย์รักษารากฟันที่มีอยู่แค่2คนยังต้องดูแลคนไข้ทันตกรรมด้านอื่นด้วยอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนไม่ได้ดูแลเฉพาะผู้ป่วยด้านรากฟันอย่างเดียวแล้วก็ไปได้กันยา2คนเนี่ยจะเหลือแค่คนเดียวฮะจะลาออกบางคนเนี่ยที่ข่าวตามข่าวเนี่ยบอกว่า2ปีใช่ไหมก่อนหน้านี้มีคนรอถึง3ปีแต่ไม่เป็นข่าวแล้วก็เลยนี่พีคกว่านั้นคุณผู้ชมอยากแนะนำให้ประชาชนดูแลฟันของตัวเองดีๆไม่ใช่ปล่อยให้ผุก่อนแล้วค่อยมารักษาถึงว่าสายไปแล้วหากคนไข้มีความรู้ดูแลฟันทุกวันจะทำให้ไม่เสียเวลาและเสียทรัพยากรเดี๋ยวคุณหมอคะไม่มีใครอยากไปรักษาฟันแบบโดยสนุกอ่ะแล้วก็ไม่มีใครอยากฟันผุทุกคนก็อยากดูแลสุขภาพฟันของเราดีๆทั้งนั้นแหละค่ะแต่มันก็ไม่ 100% ไงแล้วก็
เราควรมีหมอและพยาบาลเราเข้าใจเราเข้าใจเราเข้าใจคุณหมอเข้าใจโรงพยาบาลเข้าใจทุกอย่างเลยนะคะแต่วิธีให้คำแนะนำอะค่ะวิธีนี้มันใจร้ายไปนิดนึงไม่ใช่จังหวะนี้มันไม่ใช่จังหวะนี้ที่จะบอกว่าจังหวะทั่วไปพูดเรื่องการรักษาสุขภาพฟันอะไม่อยากรอก็รู้จักแปรงฟันบ้วนปากฟลอสฟันนี่ค่ะยาสีฟันบอยส์ค่ะคุณผู้ชมถ้าไม่อยากรอ2ปีใช้ยาสีฟัน Voice นะคะเช้ากลางวันเย็นจะแข็งแรงแล้วก่อนนอนให้อมยาสีฟัน Voice โดยไม่ต้องบ้วนทิ้งอมไว้เลยเพราะว่าของเราเป็นยาสีฟันแบบไม่ต้องบ้วนอมกลืนได้แล้วมันจะช่วยรักษาสุขภาพปากและฟันด้วยนะคะทำตามที่คุณหมอสอนค่ะรักษาลักฟันรักษาฟันแต่ว่าอันนี้จะไม่มีการคอมเมนต์ใช่ไหมทำไมรอ2ปี3ปีก็หมอมันน้อยหมอมันน้อยถ้าอยากเร็วก็ไปคลินิกเอกชนทีนี้คือว่าเอกชนนั้นก็แพงรักษาลักฟันอ่ะก็เป็นแสนก็ต้องเป็นนโยบายของรัฐบาลสุขภาพฟันเป็นเรื่องจำเป็นนะฮะเพราะนั้นก็อาจจะต้องออกคูปองหรืออะไรบางอย่างที่ให้ไปมาเบิกได้ค่ะราคามันแพงเป็นหมื่นระดับหมื่นฮะเพราะนั้นก็สำหรับคนจนและลำบากเรื่องนี้ต้องยอมทุ่มเงินเพราะไม่เป็นความจำเป็นพื้นฐานนะเรื่องฟันรักษารักฟันกันดีๆนะคะลาไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ